นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องของหลวงพ่อเทียมสิริปัญโยพระเถราจารย์ผู้เรืองวิชาแห่งวัดกษัตราที่ราชวรวิหารตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนับว่าเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นเมืองหลวงเก่าที่มีความเจริญรุ่งเรืองสุดขีดซึ่งปัจจุบันยังคงเหลือแต่ซากปรักหักพังของวัดวาอารามและเจดีย์ต่างๆไว้เป็นอนุสรณ์สำหรับในทางพระพุทธศาสนาก็นับว่าเป็นแหล่งรวมนักปราราชบัณฑิตในวิชาสาขาต่างๆมากมาย อย่างเช่นหลวงพ่อเทียมสิริปัญโยก็นับว่าท่านเป็นพระอาจารย์ที่มีความรู้ความชำนาญในวิชาช่างสิบหมู่เป็นอย่างดีวัดกษตรราธิราชเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่แล้วก็มีความสำคัญมาแต่อดีตสันนิษฐานกันว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้นเจ้าอาวาทุกรูปต่างก็ได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ตามสติกาลังจนทาให้วัดกษตราธิราชจเจริญรุ่งเรือง ก่อให้เกิดศรัทธ,ธาภาษาท่าแก่สาธุชนทั่วไปจนได้รับพระบรมราชานุญาตยกเป็นพระอารามหลวงตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2520้าเป็นต้นมาในหนังสือประวัติของวัดกษัตตราธิราชได้บันทึกเอาไว้ว่าวัดกษัตราธิราชเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกเลขที่สิบห้ามู่เจ็ด ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรงข้ามกับโรงงานของกรมสรพสามิตรกระทรวงการคลังวัดนี้เป็นวัดโบราณมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเดิมชื่อวัดกษัตราหรือวัดกษัตรารารการสร้างจะสร้างเมื่อใดและใครเป็นผู้สร้างไม่ปรากฏหลักฐาน แต่ว่าชื่อของวัดชวนให้ท่านผู้รู้ส่วนมากสันนิษฐานว่าคงจะเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมมวงสานุบงครั้งกรุงศรีอยุธยาพระองค์ใดพระองค์หนึ่งทรงสร้างหรือว่าทรงบุรณะปฏิสังขรขึ้นตามหลักฐานต่างๆที่ปรากฏตามเอกสารได้แสดงให้รู้ว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นวัดกษัสตราธิราชนี้จะต้องเป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นวัดสําคัญอย่างยิ่งวัดหนึ่งอย่างแน่นอน พราะวัดกษัตราธิราชคงจะถูกฆ่าศึกทำลายอย่างยับเยินเมื่อคราวเสียกรุงครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่7เมษายน2310หรือว่าก่อนหน้านั้นเนื่องจากที่ตั้งวัดอยู่ไม่ไกลกับวัดท่าการองวัดลอดช่องและวัดวราเชษซึ่งเป็นที่ตั้งค่ายของพมา่าผู้คนจึงพากันอพยพหลบหนีภัยสงครามแม้แต่พระภิกษุสงฆ์องค์เนนก็อยู่ไม่ได้วัดจึงร้างไปในที่สุด หลวงพ่อเทียมหรือว่าท่านเจ้าคุณพระวิสุทธาจารย์เถระนามเดิมชื่อเทียมนามสกุลหาเรือนสีท่านเกิดเมื่อวันเสาร์ขึ้นสามค่ำเดือนอ้ายปีมะโรงตรงกับวันที่สิบเดือนธันวาคมพศ2447ในรัชกาลที่ห้าที่ตำบลบ้านป้อมหมู่ที่เจ็ดอำเภอพระนครศรียุธยาโยมพ่อชื่อนายสุนโยมแม่ชื่อนางเลียบมีอาชีพทำนา เมื่ออายุได้สิบขวบโยมพ่อของท่านก็นำไปฝากไว้ที่วัดกษัตตราธิราชเพื่อเรียนหนังสือก่อขอกับพระภิกษุมรผู้เป็นน้าชายต่อมาพระภิกษุมรได้ลาสิกขาบทแต่ท่านก็ยังคงอยู่เรียนหนังสือต่อไปโดยถวายตัวเป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์ปิ่นให้ช่วยสอนหนังสือให้ในขณะเดียวกันท่านก็ได้เรียนวิชาช่างเขียนช่างสลักไปด้วยในช่วงนั้นท่านมีอายุเพียงส1บ2อดสบ,สบสองขวบเท่านั้น พอเรียนวิชาช่างเขียนช่างสลักสำเร็จแล้วท่านก็ไปถวายตัวเป็นสิษย์ของอาจารย์จัน์ทรเพื่อจะเรียนภาษาขอมกับท่านจนกระทั่งท่านมีอายุได้สิบห้าสบหปีจึงได้ลาออกไปจากวัดเพื่อไปช่วยพ่อแม่ประกอบอาชีพทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักในครอบครัวของท่านหลวงพ่อเทียมท่านเป็นเด็กที่ขยันขันแข็งจนเป็นที่รักของพ่อแม่และญาติพี่น้องทุกคน เพราะท่านเป็นคนว่านอนสอนง่ายกับทั้งเป็นคนชอบช่วยเหลือเพื่อนๆนทุกคนแล้วก็เป็นคนที่มีเมตตาอบอ้อมอารีมาตั้งแต่เด็กๆทําให้ทุกคนที่พบเห็นต่างก็รักใคร่ท่านสมัยที่หลวงพ่อเทียมท่านเป็นเด็กหนุ่มนั้นท่านได้ช่วยพ่อแม่ประกอบอาชีพทํานาว่างจากการทํานาก็เล่าเรียนวิชา,าอ,อาคมแบบลงผงลงยันเรียนกับนายสุนผู้เป็นบิดาแล้วก็อาจารย์ทรัพผู้เป็นลุง เนื่องจากสมัยนั้นวิชาเกี่ยวกับมนคาถากําลังเฟื่องฟูถ้าใครไม่สนใจและไม่ได้เรียนในวิชาด้านนี้ก็นับว่าเชย,ยเต็มทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งโยมพ่อและโยมลุงนี่ก็เป็นอาจารย์ผู้แก่อาคมด้วยกันทั้งสิน้นการเรียนวิชาคาถาอาคมของหลวงพ่อเทียมนี้ท่านได้เรียนวิชาธาตุกสินนอกจากเรียนวิชาคถาอาคมแล้วหลวงพ่อเทียมยังเรียนวิชากระบี่กระบองและกลองคู่กลองแขกกับบิดาของท่าน พร้อมทั้งเรียนการเป่าปีชวากับนายสมบุญซึ่งเป็นพี่ชายแล้วก็นายแช่มผู้เป็นหน้าเมื่อเรียนสําเร็จแล้วได้ออกไปแสดงตามสถานที่ต่างๆเช่นในงานพระราชทานผ้าพระกฐินที่วัดสวนนารามวัดเสนาสนารามวัดพรมนิวาสวัดตุมเป็นต้นต่อมาได้เรียนวิชากระบี่กระบองเพิ่มเติมจากนายเขียวบ้านหอหมกอําเภอบางไรเรียนวิชาการต่างๆอีกหลายสาขาเช่นการประดับ ตกแต่งเรียนกับนายชมและเรียนช่างก่อสร้างช่างปูนช่างไม้เรียนกับนายเชยผู้เป็นลุงซึ่งขณะนั้นท่านมีอายุแค่17ปีเท่านั้นในระหว่างที่ว่างจากงานก็ใช้วิชาที่เล่าเรียนมานำไปประกอบอาชีพเช่นรับจ้างทำช่างไม้เป็นลูกมือในเกลี้ยงซึ่งเป็นพี่เขยพอว่างจากงานช่างไม้ก็ฝึกหัดแกะสลักหนังใหญ่เมื่อหัดแกะได้ตามสมควรแล้วก็เริ่มออกแสดงบ้างเป็นครั้งคราว หลวงพ่อเทียมนีท่านมีความสนใจในวิชาช่างเป็นที่สุดไม่ว่าท่านจะเรียนวิชาช่างอะไรท่านก็เรียนเข้าใจได้ง่ายและมีความชำนาญในวิชานั้นๆจากการออกไปปฏิบัติจริงๆตามสถานที่ต่างๆจึงเป็นช่างที่ได้รับความเชื่อถือแล้วก็ไว้วางใจในฝีมือเป็นที่สุดต่อมาเมื่ออายุได้20ปีพอถึงกำหนดใกล้จะอุปสมบทโยมพ่อก็นำไปฝาก ให้อยู่ในความปกครองของท่านพระครูวินยานุวัติคุณหรือว่าหลวงพ่อมากเจ้าอาวาสวัดกษตราธิราชในสมัยนั้นเพื่อให้ผึกขัดอบรมเกี่ยวกับอุปสมบทวิธีเมื่อถึงเวลาสมควรท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่พัทนศีมาวัดกษตราธิราชวันศุกร์ที่6กรกฎาคมพศ2467 โดยมีท่านพระครูวิญญาณุวัตติคุณเรื้อหลวงพ่อมากเป็นพระอุปชาพระสมุลำมวัดกษัตราธิราชเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์ทองดีวัดพระงามเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายานามว่าสิริปัญโยหลังจากอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วหลวงพ่อเทียมได้ไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่สำนักเรียนวัดเสนาสนารามถึง 2, สองพรรษา แล้วก็ได้ไปศึกษาภาคปฏิบัติพระกรรมฐานกับหลวงพ่อศรีวัสนามชัยและอาจารย์จับวัดโบสถ์อำเภอมหาราชจากนั้นหลวงพ่อท่านก็ได้กลับมาอยู่ศึกษากับพระอาจารย์เหมงิงวัดประดูทรงธรรมขั้นถึงพรรษาที่สามท่านก็ไปศึกษากรรมฐานกับหลวงพ่อม่วงวัดโบสถ์อำเภอมหาราชแล้วก็กลับมาอยู่ที่วัดประดูทรงธรรมอีกครั้งหนึ่งการกลับมาศึกษาที่วัดประดูทรงธรรมในครั้งนี้หลวงพ่อเทียม ได้เรียนสม,มาถากรรมาฐานซึ่งหมายถึงทำอันเป็นเครื่องสงบระงับจากนิวรณ์ยิเลธทั้งหลายการฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิกับกสินสิบอนุสติหกและจงกรมเป็นต้นพร้อมทั้งได้ร่ำเรียนวิทยาคมต่างๆซึ่งเป็นศาสตร์ลีบเช่นการเป่าการพ่นปลุกเสกลงเลขยนันตามตำรับของวัดประดู่ทรงธรรมจนกระทั่งถึงบรรษาที่9หลวงพระเทียม ท่านจึงได้กลับมาอยู่วัดกษัตราธิราชพร้อมทั้งนำตำราพิชัยสงครามกับตำรามาหาระงับพ,พิสดารแล้วก็ตำราเลขยันอื่นๆติดตัวมาด้วยสาเหตุที่หลวงพ่อเทียมท่านต้องกลับมาอยู่วัดกสัตธิราชนั้นเนื่องจากพระครูวินญานุวัติคุณลหลวงพ่อมากผู้เป็นพระอุปชาของท่านอาพาธหนักท่านจึงเดินทางมาเพื่อรับใช้เป็นการสนองพระเดชพระคุณต่อมาหลวงพ่อมากก็มรณภาพลง หลังจากได้จัดการศพของพระอาจารย์แล้วท่านก็เดินทางไปศึกษากรรมฐานต่ออีกที่วัดเขากบตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์แล้วจึงกลับมายัางวัดกษัตราธิราชตามเดิมหลวงพ่อเทียมท่านกลับมาคราวนี้เป็นจังหวะที่เจ้าวาดว่างลงเพราะเจ้าวาดวงเดิมคือพระมหาสินมนันโทได้ลาศิกขาบทไปท่านพระครูภัยจิตวิหารการ จากวัดประดู่ทรงธรรมได้มาดำรงตำแหน่งเจ้า,าวาดสืบต่อมาปี2496หลวงพ่อบัวลาออกจากตำแหน่งเจ้า,าวาดทางคณะสงฆ์จึงได้แต่งตั้งให้หลวงพ่อเทียมเป็นผู้รักษาการแทนเจ้า,าวาดจนกระทั่งได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้า,าวาดต่อมาท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูพิพิธวิหารก,การจนถึงวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2520าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ายกวัดกษัสตราธิราชเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารครั้นต่อมาท่านจึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสนาธุระเป็นพระวิสุทธาจารย์เถระเมื่อวันที่สองธันวาคม2522จนกระทั่งท่านถึงแก่มรณาภาพลงเมื่อวันที่20ธันวาคม2522 ในปีเดียวกันนั่นเองรวมสิริอายุท่านได้82ปีตลอดชีวิตของความเป็นสมณะของท่านท่านได้ตั้งมั่นอยู่ในพรมวิหารธรรมให้ความคุ้นเคยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับบุคคลทุกชั้นวรณนะหลวงพ่อเทียมเมื่อครั้งที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านเป็นพระเถระที่ทุกคนเมื่อพบเห็นท่านแล้วต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าท่านคือพระผู้ชี้ทางผิดทางถูกให้ชาวอายุทยาโดยแท้ เพราะท่านไม่ได้แสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นเหตุให้อาคันตุกะได้รับความหนักใจเนื่องจากความที่มากด้วยเมตตากรุณานั่นเองท่านจึงต้องใช้สังขารอย่างตรากตรำเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ญาติโยมทุกคนที่มาหาเพื่อให้ท่านช่วยเหลือในปัญหาต่างๆอยู่เสมอหลวงพระเทียมท่านได้ศึกษาพระธรรมวินยัยแล้วก็อักษรสมัยภาษาขอมจนเกิดความชำนาญในการเขียนและอ่านเป็นอย่างดี ต่อมาได้ค้นคว้าในหลักวิชาการต่างๆตลอดจนในด้านปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานท่านจะทํามากกว่าพูดเมื่อมีความเชี่ยวชาญในวิชาสาขาต่างๆแล้วท่านจะเป็นผู้แนะนําแล้วก็ทําเป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชนเพื่อให้ดําเนินตามในทางที่ถูกที่ควรเพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามสมควรแก่ความรู้ความสามารถของแต่ละคนหลวงพ่อเทียมหรือพระวิสุทธาจารย์เถระ ท่านได้สร้างผลงานให้กับวัดกษัตรราธิราชและก็กับชาวพระนครศรีอยุธยาเป็นอย่างมากแต่เฉพาะที่ปรากฏเป็นอนุสร์เป็นคุณูปาการแก่ประเทศชาติและพระาศาสนาอันสูงส่งก็คือการจัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพขึ้นเรียกว่าศูนย์ฝึกวิชาชีพวัดกษัตรราธิราชโรงเรียนนี้เกิดขึ้นโดยพระราชะดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ทรงมีพระกรุณาที่คุณห่วงใยในศิลปกรรมไทยแล้วก็วิชาชีพของคนไทยในเชิงหัตถศิลป์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หลวงพ่อเทียมเมื่อครั้งยังเป็นพระครูพิพิธวิหารการอารัธนาพระภิกษุและครูที่มีฝีมือทางช่างให้มาช่วยฝึกฝนวิชาช่างแก่รัษฎรเพื่อให้มีอาชีพทิ่ถาวรทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะประจำชาติไม่ให้สูญหายโดยพระองค์พระราชทานทุนทรัพย์ ส่วนพระองค์เป็นทุนประเดิมสำหรับสร้างอาคารเรียนเป็นเงิน6 5 0 0 0ันบาทหลวงพ่อเทียมนอกจากท่านจะเป็นพระนักปฏิบัติที่ถือเคร่งแล้วท่านยังเป็นพระนักพัฒนาอีกด้วยจะเห็นได้จากการที่ท่านได้ก่อตั้งโรงเรียนโดยได้รับสนองพระราชประสงค์จากในหลวงจนสําเร็จเรียบร้อยทุกประการทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านเป็นผู้ให้ในโยบายและท่านเองก็เป็นช่างทุกอย่างอยู่แล้วทั้งช่างเขียนช่างแกะสลักช่างก่อสร้างช่างปูนช่างไม้ช่างปั้น ช่างตกแต่งประดับเป็นต้นส่วนครูอาจารย์ที่ท่านหามาสอนนักเรียนนั้นโดยมากเป็นลูกศิษย์ของท่านแล้วก็เป็นผู้ชํานาญที่มีงานประจําทําอยู่แล้วทั้งจากกรุงเทพและในอยุธยาซึ่งทุกคนก็เต็มใจมาสอนเพื่อจะเป็นวิทยาทานนักเรียนที่ท่านรับเข้าเรียนต้องมีอายุสิบห้าปีขึ้นไปขอเพียงจบประถมสี่ก็เรียนได้แต่ว่าต้อง มีคุณสมบัติดีมีความประพฤติเรียบร้อยอยู่ในศีลธรรมอันดีงามท่านจะเปิดสอนในช่วงว่างจากฤดูทำนารุ่นแรกก็เปิดสอนวันที่6สิงหาคมปี2519หหลวงพ่อเทียมนับได้ว่าเป็นช่างสิบหมู่คือท่านเป็นหมดทุกช่างส่วนความหมายของช่างสิบหมู่นี้เป็นชื่อที่กรมที่ทำราชการทางด้านงานช่างต่างๆกรมหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่ได้จำกัดเฉพาะหรือว่าจะหมายความ เอาว่าจะต้องมีช่างอยู่แค่สิบพวกหรือว่าสิบหมู่เท่านั้นก็หาไม่เพราะวิชาช่างต่างๆนั้นมีอยู่มากมายคืออาจจะมากกว่าชื่อของกรมซะอีกแต่ก็เป็นชื่อในธรมเนียบในตำแหน่งข้าขราชการฝ่ายพระราชวังบวรสถานมงคลได้มีคำของนักปรา์ฝ่ายวิชาการทางประวัติศาสตร์ศิละปะกล่าวเอาไว้ว่าณที่แห่งใดแห่งหนึง่งถ้าคนได้อยู่หรือว่าเคยอาศัยย่อมจะพบว่า มีการสร้างทำสิ่งสวยงามที่เป็นศิลปะวัตถุเกิดขึ้นในที่แห่งนั้นทั้งนี้โดยเหตุที่คนส่วนมากมีธรรมชาติเป็นปกติอย่างหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ที่จะรับรู้และพึงพอใจในสิ่งที่เป็นของสวยของงามด้วยเหตุดังกล่าวนี้คนซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วดำรงชีวิตอยู่ในแต่ละยุคสมัยย่อมไม่พักที่จะขวนขวายสแสวงหาหรือว่าสร้างสารรค์สิ่งสวยงาม อันนี้เป็นเหตุผลทางศิลปะในเวลาถัดมาเพื่อเป็นสิ่งตอบสนองให้สมปรารถนาในความต้องการความพึงตาพอใจหลวงพ่อเทียมท่านก็นับเป็นช่างสิบหมู่ที่มีความคิดริเริ่มและชอบที่จะแสวงหาเอกลักษณ์เพื่อเป็นอนุสรณให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้กันต่อไปโดยไม่ให้สูญหายไปในด้านเครื่องมงคลของหลวงพ่อเทียมนั้น ในสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นท่านได้จัดสร้างขึ้นไว้เพื่อแจกจ่ายให้กับสาธิทธิ์ที่ได้มาขอกับท่านอยู่เป็นประจำซึ่งท่านถือว่าเครื่องมงคลเหล่านั้นจะเป็นสิ่งเตือนใจให้ทุกๆคนที่ได้รับไปได้ระลึกถึงศีลธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติตัวดำรงตนอยู่ในสังคมเยี่ยงคนดีทั้งหลายต่อมาเมื่อมีผู้ได้รับเครื่องมงคลของท่านไปแล้วต่างก็ประสบกับอภินิหารต่างๆอย่างมากมาย ซึ่งเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากหลวงพ่อสำรวยผู้เป็นสิทธิเอกของท่านเล่าว่าได้มีโยมคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าเขามีรูปถ่ายของหลวงพ่อเทียมไปบูชาที่บ้านปรากฏว่าไฟได้ไหม้บ้านเพราะเป็นบ้านไม้หลังเก่าๆแต่ก็แปลกที่ฝาบ้านแถบหนึ่งไฟไม่ไหม้เมื่อเขาเดินเข้าไปดูปรากฏว่ามีรูปของหลวงพ่อเทียมแขวนอยู่เพียงรูปเดียวเท่านั้นเขาจึงได้เก็บมาบูชาไว้ที่บ้านหลังใหม่อีก อีกรายหนึ่งเป็นชาวเรือตังเกได้มาเล่าให้หลวงพ่อสำรวยฟังว่าเขาพร้อมครอบครัวมีความเคารพนับถือหลวงพ่อเทียมมากแล้วท่านได้มอบเครื่องมงคลให้อย่างหนึ่งคือล็อกเก็ตรูปเหมือนหลวงพ่อเทียมเครื่ององค์จากนั้นเขาลงเรือเดินทางต่อไปยังจุดหมายคือแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างล่องเรือไปนั้นได้เกิดอุบัติเหตุเรือล่มจนครอบครัวของโยมคนนั้นเกือบพากันตายไปทั้งหมดแต่เดชบุญที่รอดมาได้ราวปาฏิหารก็เพราะ บังเอิญมีเรืออีกลำม,มาช่วยได้ทันก็คงจะเป็นเพราะบาร,รมีข้าหลวงพ่อเทียมท่านอย่างแน่นอนเนื่องจากเขามีเพียงล็อกเก็ตข้าหลวงพ่อเท่านั้นที่ท่านให้ไว้ภายในบริเวณกุฏิที่ประดิษฐานศพของหลวงพ่อเทียมนั้นได้มีรูปหล่อเท่าองค์จริงของท่านตั้งอยู่หน้าศพของท่านด้วยเคยมีพบเห็นว่าเสมือนท่านน่ะยิ้มรับรู้ในการกราบไหว้ของญาติโยมซึ่งเรื่องนี้มีผู้ประสบพบเห็นเป็นบางคนเท่านั้น ส่วนบรรดาศิษยานุศิษย์ที่อยู่ภายในวัดกษัตริย์ิราชต่างก็ประจักษ์กันดีในเรื่องราวอภินิหารต่างๆอันเกิดจากบารมีของหลวงพ่อเทียมท่านเป็นประจำเพราะว่าบางคนก็ได้เคยปรนิบัติท่านมาและบางคนก็ได้เคยศึกษาวิชาศาสตร์ต่างๆจากท่านทุกอย่างเพราะท่านไม่หวงวิชาอาคมอะไรทั้งสิน้นพวกเขาจึงได้พบเห็นอภินิหารอันเกิดจากพลังจิตท,ที่ทรงอนุภาพจากท่านเสมอๆเ,เมื่อพูดถึงการสั่งสอนวิชาต่างๆของหลวงพ่อเทียมแล้ว ท่านเป็นผู้ที่มีแต่จะให้โดยเฉพาะวิชาความรู้ท่านจะแนะนำพร่ำสอนผู้ที่สนใจเสมอโดยถือว่าปัญญาคือมรดกอันล้ำค่าคนมีปัญญาย่อมเว้นสิ่งไม่เป็นประโยชน์และถือเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แม้ผู้มีปัญญาแม้จะไร้ทรัพย์ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้คนเกียจคร้านย่อมไม่ประสบทางแห่งปัญญาคนที่มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาบัณฑิตกล่าวว่ามีชีวิตอันประเสริฐ หลวงพ่อท่านไม่เคยปล่อยเวลาให้ล่วงผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ท่านเป็นผู้ทําในทุกสิ่งเพื่อทําเป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุสามเณรที่เป็นศิษยานุศิษย์ของท่านได้นําไปประกอบกิจในทางที่ถูกที่ควรต่อไปหลวงพ่อเทียมท่านยึดแนวทางปฏิบัติจากหลวงพ่อม่วงวัดโบสถ์และหลวงพ่อเหม่งวัดประดู่ทรงธรรมนะหลวงพ่อสำรวยท่านเล่าให้ฟังนอกจากนี้หลวงพ่อเทียมท่านยังทําดวงจิตให้เป็นสมาธิด้วยการเพ่งกสินสิบ จนสามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีซึ่งแสดงถึงว่าท่านได้บรรลุถึงฌานแล้วอย่างแน่นอนแต่ท่านก็ไม่ค่อยได้แสดงให้ใครเห็นกันง่ายๆเพราะว่าท่านเป็นคนที่ไม่ชอบโอ้อวดหรือว่าแสดงอะไรทั้งสิน้นแต่ขณะเดียวกันการกระทำอะไรของท่านก็ไม่เคยพ้นสายตาของลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ใกล้ชิดเพราะว่าได้พบได้เห็นในอภินิหารน้องท่านอยู่เสมอแต่ท่านก็ไม่ได้พูดคุยอะไรให้ใครรู้หลวงพ่อท่านเป็นพระสมถะถือสันโดษเป็นนิด ปฏิปทาของท่านเยียบยอดทุกอย่างไม่ว่าในด้านคาถาอาคมการเสกเป่าและประพรมน้ำมนต์ให้กับญาติโยมที่ป่วยมาให้ท่านรักษาก็หายขาดทุกรายไปเมื่อไม่นานมานี้ก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งมาเล่าให้หลวงพ่อสำรวยฟังว่าเขาได้โดยสารรถทัวร์ไปภาคอีสานร,ระหว่างทางถูกโจรดักปล้นแต่ที่น่าแปลกใจก็คือโจรได้เดินผ่านไปผ่านมาหน้าเขาไปถึงสามเที่ยว แต่ไม่เห็นเขาทั้งๆที่คนนั่งอยู่ข้างๆก็ถูกโจนปล้นเช่นเดียวกันต่อมาเขาก็ได้ข้อมูลมาอีกว่าหลังจากโจนนั้นได้ปล้นไปไม่ถึงอาทิตย์ตำรวจก็สามารถรวบตัวดาบปล้นได้โจนสารภาพว่าในขณะขึ้นไปบนรถนั้นได้มองเห็นพระอยู่องค์หนึ่งนั่งปะปนอยู่กับผู้โดยสารคนอื่นๆด้วยพระที่เขาเห็นเป็นพระแก่ตาเสียไปข้างหนึง่งซึ่งถ้าจะเปรียบกับหลวงพ่อเทียมท่านก็ตาไม่ดีเช่นกัน นับว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดที่สุดที่หลวงพ่อท่านได้แสดงอภินิหารช่วยกันลูกศิษย์ไม่ให้ถูกโจรปล้นถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้หลวงพ่อเทียมได้มรณภาพไปแล้วตั้งแต่วันที่20ทธันวาคมพศ2 5 2 2แต่ศพของท่านก็ยังเก็บไว้ให้ประชาชนพุทธบริษัทตลอดจนศิษยานุศิษย์ได้กราบนมัสการเหมือนท่านยังมีชีวิตอยู่ที่วัดกษัตราราชรัช อดีตที่ท่านเคยมีผลงานย่อมเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของทุกคนแล้วว่าหลวงพ่อเทียมท่านเป็นพระนักปฏิบัติและพัฒนาในทางสร้างสารรค์อย่างยอดเยี่ยมจริงๆสมแล้วที่สานุสิทธิ์ได้พร้อมใจกันตั้งสมญานามให้ท่านใหม่ว่าเทพเจ้าแห่งเมืองกรุงเก่า